The Best Seller ขายได้ขายดีรายการธุรกิจแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปทั่วประเทศเข้ามาต่อยอดธุรกิจภายในเวลา3นาที3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ3นาทีที่จะทำให้สินค้าของคุณมีโอกาสได้ขึ้นเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศกับการพรีเซนต์สินค้าต่อหน้าตัวแทนโมเดิร์นเทรดระดับประเทศที่พวกเขาจะมารวมตัวกันในเวทีเดียวพรีเซนต์ครั้งนี้จะพลิกธุรกิจของคุณให้กลายเป็น The Best Seller ขายได้ขายดีกับโอกาสในการวางสินค้าบนเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศและพบกับพิธีกรคู่รักแห่งวงการบันเทิงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขและนักแสดงมากฝีมือแมนการินสตายุและเกลระดาเขาทั้งคู่คือผู้ที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจกับเวลา3นาทีที่มีค่าสำหรับเหล่าผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยทุกประเภทจากทั่วทุกภูมิภาคได้เข้าเพิ่มช่องทางในการขายรวมไปถึงขึ้นแท่นเป็น The Best Seller ครับกับการรวมตัวสุดยอดร้านค้าโมเดิร์นเทรดระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาไว้ที่นี่เพื่อคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดขึ้นไปวางบนเชลฟ์ทั่วประเทศเลยค่ะตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมได้เห็นการนำเสนอนะครับของผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเรานะครับต่อหน้าคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับคณะกรรมการตัวแทนจากโมเดิร์นเทรดทั้ง3ท่านและดารารับเชิญผู้เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตาของผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้คือโคสิทธิ์เดชาจันทนามฝ่ายขายพื้นที่และผู้เช่าสัมพันธ์บริษัท Paradise Park จำกัดศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyday Happiness เนรมิตความสุขทุกมิติยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านกรุงเทพตะวันออกด้วยพื้นที่กว่า 290,000 ตารางเมตรสามารถรองรับลูกค้าได้กว่า20ล้านคนต่อปีรมิดารัตเซลมณีเสถียรกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกการันตีด้วยมูลค่าธุรกิจกว่าหมื่นล้านบาทอภิชาติอรัญเวทผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท A&J Beauty Product หรือเจเล้งผู้นำธุรกิจสินค้านำเข้ามากกว่า30ปีจำหน่ายสินค้ากว่า 100,000 รายการแจ็คเฉลิมพลทิกคำพรธีรวงศ์นักแสดงหนุ่มมาดกวนกับบทบาทตัวแทนผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าของสินค้าวันนี้จะมีสินค้าใดบ้างที่จะเอาชนะใจตัวแทนผู้บริโภคคนนี้ได้ต้องคอยติดตามครับและวันนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านประจำที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับผู้เข้าชิงเชลฟ์แล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวแทนของผู้บริโภคนะครับที่จะช่วยเข้ามาในการพิจารณาเลือกสินค้าเหมือนกันนะครับเข้าเชลฟ์ว่าสินค้านี้นะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักแสดงนะครับมากความสามารถนะครับอารมณ์ดีด้วยนะครับคุณแจ็คแฟนฉันครับแน่นไปครับก้าวไม่ไหวแก้วลำบากครับผมแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนไซส์ผมอึดอัดมากมารายการนี้ทุกครั้งผมอึดอัดจริงๆครับทำไมล่ะครับเกลครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ๋อขอเสื้อเลยว่ะแน่นไปไม่เนาะหมดสตูหายใจไม่ค่อยออกพี่แต่วันนี้อยากมาช็อปจริงอยากมาช็อปเลยอยากเป็นอะไรนะครั้งที่แล้วก็ช็อปไปเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยค่าตัวในรายการไม่ได้นะจริงๆคือช็อปหมดเลยอะรวมๆกับพี่คณะกรรมการด้วยนะฮะคือหมดไปหลายบาทเลยครับผมครับแล้ววันนี้ก็กะจะมาช้อปอีกกะจะมาช้อปอีกแล้วก็มาดูด้วยว่าของอันไหนที่เหมาะที่จะขึ้นเชลครับผมก่อนที่เรานะครับจะไปเจอกับผู้เข้าชิงเชลของเรานะครับผมว่าเราไปดูเกณฑ์ในการตัดสินของวันนี้ก่อนดีกว่าครับเกณฑ์การตัดสินผู้เข้าชิงเชลมีเวลา3นาทีในการเสนอขายสินค้าให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านและดารารับเชิญเมื่อหมดเวลาผู้เข้าชิงเชลมีโอกาสในการตอบคำถามของคณะกรรมการและดารารับเชิญตัวแทนของผู้บริโภคหากได้รับความสนใจให้เข้าเชลคณะกรรมการและดารารับเชิญจะกดแสงให้ส่องไปยังสินค้าที่วางบนเชลหากไม่มีแสงจากคณะกรรมการท่านใดเลยจะถือว่าสินค้านั้นไม่ได้รับการเข้าเชลครับและนี่ก็คือเกณฑ์ในการตัดสินของเราในวันนี้นะครับขอย้ำนะครับคณะกรรมการมีเวลา3นาทีนะครับในการพิจารณาสินค้าให้รอบด้านเลยนะครับเมื่อผู้เข้าชิงเชลของเรานะครับพรีเซนต์จนจบจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้นะครับแต่เพื่อเป็นการเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูไฮไลท์ของวันนี้ก่อนครับมิสเตอร์ลีฟผู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบตองตึงจากใบไม้ที่ร่วงหล่นกลายมาเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดรักโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไมค์คชาบายเบนาริชา
นวัตกรรมความหอมหลอมรวมกับความศรัทธาเป็นแผ่นน้ำหอมปรับอากาศพระพิฆเนศหนึ่งเดียวในโลกสงสัยจะได้ชอบแล้วเนี่ยเราอะอะไรนะสงสัยจะได้ชอบแล้วโอ้โหแน่นอนเลยเปิดมาแรกก็โดนแน่นอนดีรู้สึกได้เหมือนกันความน่าสนใจในสินค้าเยอะใช่ครับพี่แมนครับผมครับผมแล้วคณะกรรมการเป็นไงครับวันนี้สินค้าของเราครับสองอย่างเป็นสองสไตล์เลยสองบุคลิกสองบุคลิกแต่ชอบอะไรที่มันมีนวัตกรรมและทั้งสองอย่างมันมีนวัตกรรมชอบสินผลิตภัณฑ์ที่มันมีเรื่องเล่ามันมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยน่าสนใจครับแล้วก็ที่สำคัญคือชอบที่อะไรที่มาจากธรรมชาติครับผมนี่ไงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าผู้เข้าชิงเชลของเราก็พร้อมมากแล้วด้วยใช่แล้วค่ะสินค้าชิ้นแรกนะคะใครที่ชอบธรรมชาตินี่เลยค่ะเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะจะบอกว่าทำจากใบตองตึงซึ่งเขาบอกว่าทนแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใบตองตึงเนี่ยเป็นยังไงรอรับชมช่วงหน้าเลยค่ะทางยุโรปเรียกเราว่าเป็น leaf letter ครับแม้แต่สายเราต้องใช้สายหนังจากเสื้อผ้ามือสองมา mix เราจะไม่เอาวัสดุที่เป็นทำลายสับสายลูกค้าอยากได้เรื่องหนังฉันอยากได้หนังโอเคฉันต้องเอาเสื้อผ้ามือสองมาเป็นสายหนังเพื่อตอบสินค้า reuse reduce reuse มา mix สินค้าเพื่อให้มันอิเลแกนต์มากขึ้นครับเคลียร์ครับกลับเข้าสู่ The Best Seller ขายได้ขายดีครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลของเราก็พร้อมแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วตัวเกลก็พร้อมมากๆแจ็คก็พร้อมคณะกรรมการก็พร้อมที่จะช้อปปิ้งมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เหมาะกับเกลแล้วก็ทุกๆคนมากๆเตรียมตังไว้เลยนะเตรียมไว้เลยค่ะพี่แมนเพราะว่าอันนี้เป็นกระเป๋าที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะอย่างที่เกลบอกไปทำจากใบตองตึงด้วยซึ่งเกลอยากรู้แล้วว่าใบตองตึงคืออะไรไปรับชมวีทีอาร์พร้อมกันเลยค่ะผมปอละเมศสายปราดนะครับเจ้าของแบรนด์มิสเตอร์ลีฟผู้ผลิตกระเป๋าจากใบตองตึงครับผมเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะครับผมมีความผูกพันกับใบไม้ชนิดนี้มากใบตองตึงทางเหนือใช้มูลังคาและห่อข้าวเหนียวมีความหนามีโครโรฟิลหนากว่าใบไม้ปกติผมได้ทำการวิจัยและพัฒนาใบไม้ชนิดนี้มา12ปีผมเอามาพัฒนาในเรื่องของการนำนวัตกรรมเอามาใช้เพื่อให้มันมีคุณสมบัติมันหนังเพื่อมาเย็บของตัวผลิตภัณฑ์คือกระเป๋าครับวิธีการผลิตของเราคือเราเอาใบไม้มาผ่านกระบวนการหมักดองแล้วดองอากาศดองเป็นการถนอมอาหารแต่เราใช้เรื่องเทคโนโลยีทำให้ใบไม้มันเหนียวนุ่มเพื่อทำให้มีคุณสมบัติมันหนังหลังจากนั้นเราผ่านกระบวนการเทสวัสดุให้ตอบโจทย์ความแข็งแรงของลูกค้าหลังจากนั้นเราผ่านกระบวนการออกแบบดีไซน์ครับในเรื่องของการผลิตตัวผลิตภัณฑ์เราก็ให้ชุมชนเป็นส่วนร่วมในการทำตัวโปรดักต์สินค้าของแบรนด์มิสเตอร์ลิฟ 95% ส่งไปต่างประเทศตอนนี้น่าจะประมาณ12ประเทศนะครับถ้าเรามาเพิ่มมูลค่าใบไม้ชนิดนี้นะครับสามารถมีการทนแรงในการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3ปีขึ้นไปครับสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของรางวัลที่การันตีคุณภาพเราได้รางวัล Eco Innovation Clean Product ในเรื่องของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราได้รางวัล Culture Award สินค้าคุณทางวัฒนธรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมเราได้รางวัล PM Award ของกรมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็รางวัลจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับผมพัฒนาสินค้ามา12ปีจนขายได้ทั่วโลกแล้ววันนี้คณะกรรมการจะเลือกสินค้าผมเลยครับโอ้โหเขาบอกว่าสินค้าของเขานะครับไปทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะได้เห็นนะครับสินค้าที่ไปไกลระดับโลกแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วครับขอต้อนรับคุณปอปอระเม่เจ้าของธุรกิจกระเป๋าใบตองตึงมิสเตอร์ลีฟครับสวัสดีครับกระเป๋าสวยงามมากครับทนทานนะครับวันนี้ทนครับทนไม้ทนมือครับทนไม้ทนมือเลยนะครับโอเคแล้ววันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมไปจับที่เลยครับคุณปรเมศมีเวลา3นาทีนะครับใช้3นาทีนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะเป็น3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเป็น3นาทีที่จะพลิกธุรกิจของคุณให้เป็น The Best Seller ถ้าพร้อมสัญญาจับเวลามาครับเริ่มครับครับสวัสดีครับสำหรับแบรนด์ Mr. Leaf ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับพลังสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นพลังที่มีศรัทธาเป็นพลังที่มนุษยชาติให้ความสนใจผมคิดว่าโลกปัจจุบันทรุดโทรมลงไปมากนะครับการพัฒนาสินค้านะครับควรจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับส
สำหรับแบรนด์สินค้ามิสเตอร์ลีฟเป็นสินค้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเรื่องของ culture วัฒนธรรมที่ทางแบรนด์มิสเตอร์ลีฟได้สัมผัสมาก็คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็รายได้การดำรงชีวิตอยู่ที่ยั่งยืนแล้วก็ให้เขามีความสุขในการทำงานนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มิสเตอร์ลีฟมีความภาคภูมิใจแต่การที่ทำสินค้ากับธรรมชาติเราจะต้องมีการทำเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นทำมิสเตอร์ลีฟได้พัฒนาสินค้าในเชิงนวัตกรรมให้เข้ามาสินค้าให้เพิ่มให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอันดับที่3ก็คือในเรื่องของสินค้าจะต้องมีเรื่องงานดีไซน์ที่ชัดเจนทำมิสเตอร์ลีฟได้ทำสินค้าในเชิงนวัตกรรมบวกดีไซน์ซึ่งมีสินค้าอยู่4ชนิดนะครับอันดับแรกก็คือเป็นพวกลิฟต์เป็นพวกสินค้าพวกสเตชชันนารีหรือพวกแอคเซสซอรีที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันดับที่2คือเป็นสินค้าคอสเมติกแบ็กซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในโรงแรมสปารีสอร์ทนะครับอันดับที่3ก็เป็นพวกเดคอเรทหรือของใช้และตกแต่งบ้านซึ่งปีหน้ามิสเตอร์ลีฟจะให้ความสำคัญสินค้าประเภทนี้อันดับที่4ก็คือเป็นทราเวลเซ็ตแน่นอนครับคนเที่ยวในประเทศไทยต้องนึกถึงความเป็นธรรมชาติสินค้าธรรมชาติจะขายดีในประเทศไทยแต่สินค้าที่ของมิสเตอร์ลีฟจะดีอย่างคือเป็นสินค้าคัลเจอร์ที่สามารถมูฟได้เวลาพวกท่านไปที่เชียงใหม่นะครับอันดับแรกท่านจะต้องไปเที่ยววัดกำแพงเมืองหรือไปเที่ยวสินค้าเป็นคัลเจอร์แต่สินค้าเราเป็นคัลเจอร์ที่สามารถมูฟไปได้ไปทั่วโลกและที่สำคัญเป็นสินค้าที่ดีมีเรื่องราวมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนสามารถที่จะบ่งบอกถึงความคาแรคเตอร์เป็นเชียงใหม่หรือไทยแลนด์ได้ครับขอให้คนไทยนะครับช่วยกันใช้สินค้าของเมืองไทยนะครับคิดว่าเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพขอให้เมืองไทยเป็นเมืองที่มีความเจริญแบบยั่งยืนในเชิงเป็นคู่ขนานกับสิ่งแวดล้อมครับผมคิดว่าเมืองไทยน่าจะดีสำหรับสินค้าประเภทนี้นะครับสำหรับสินค้ามิสเตอร์ลีฟนะครับสามารถจับต้องได้ครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่100บาทจนถึง 4,000 บาทครับเดี๋ยวเรามาถามในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคดีกว่าครับแจ็คครับเป็นไงครับชอบไหมเอ่ยครับพี่แมนพี่เกลครับครับใบตองตึงนะฮะก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งนี้เหมือนกันครับนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่าคือถ้าเลือกซื้อเนี่ยก็น่าสนใจนะปกติชอบกระเป๋าอยู่แล้วนี่ครับโอ้ยเป็นคนเล่นกระเป๋าอยู่แล้วก็วิ่งราวอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องมวยกระเป๋าอย่างนั้นครับผมคือสะสมด้วยนะแต่แบรนด์แบบนี้เนี่ยของคนไทยทำเองเนี่ยก็น่าสนใจได้กลิ่นด้วยกลิ่นของใบตองอยู่มันดูแบบความเป็นไทยมันยังมีอยู่อ่ะครับแล้วก็ผมอันนี้ผมขอเชียร์นะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบช่วยเหลือของวัฒนธรรมไทยของเรานะครับเพื่อจะได้แบบไปแบบว่าสู่ต่างประเทศเยอะๆเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะแล้วที่เขาไปขายเลยนะฮะครับผมไปถามกรรมการคณะกรรมการครับเป็นไงบ้างครับกับใบตองตึงพี่โก้ว่าไงคะคือหมายถึงว่ากระบวนการผลิตโรงงานผลิตนี่อยู่ทางที่บ้านที่โรงงานที่บริษัทอะไรครับใช่ไหมครับใบตองตึงนี่มันเป็นไม้ยืนต้นป่ะฮะใบตองตึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับสักไม้ยืนต้นค่ะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ผลัดใบเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่ไปเก็บมาก็ต้องปีนมาไม่มีการปลูกเพิ่มไปเลยเป็นการลักษณะเป็นไม้ใบเขาเรียกว่าเป็นการรีแพคือต้นไม้บำรุงต้นไม้เราต้องมีการตัดกิ่งแต่งกิ่งใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นต้นไม้ตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราคีย์เวิร์ดไปที่ต่างประเทศยุโรปเราจะคีย์เวิร์ดในเรื่องของใบไม้ดอยสุเทพช่วงประมาณเดือน3เดือน4ใบไม้ร่วงพอใบไม้ร่วงปุ๊บไฟไม่ป่าปุ๊บมลภาวะไม่ดีทำให้สิ่งแวดล้อมไม่ดีหรือว่าไฟไม้ทางอินโดนีเซียสุดแล้วมันก็ลามมาถึงทางตอนใต้ของประเทศไทยแล้วก็ขายเรื่องวิธีคิดเป็นหลักส่วนเรื่องการพัฒนาสินค้าเนื่องจากมันไม่มีโซลูชันการเย็บใบไม้ไม่มีจักไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสินค้าเราบางตัวคุณภาพแล้วก็ต้องบอกลูกค้าตรงๆว่าก็ต้องพัฒนา development คู่กับลูกค้า okay. ไปตามทาร์เก็ตลูกค้าที่ okay. ต้องการครับที่กูเห็นเนี่ยคือตัว product ของคุณปอเนี่ยมันก็มาประมาณว่าเหมือนกับมาดิบๆแล้วก็มาใส่กระบวนการของการผลิตเข้าไปนิดเดียวเคยคิดทดลองเอาแค่ตัวเส้นใหญ่ของใบตองตึงเนี่ยครับมาลงในโปรดักต์บ้างไหมฮะอาจจะมาดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยทดลองไหมครับเราถ้าเราจะทำโปรเซสเหมือนกับใบยางพาราไม่ได้เพราะว่าอันดับแรกที่เราคิดคือเรื่องของโครงสร้างของใบไม้เป็นหลักอันนี้ใบตองตึงโดยธรรมชาติมูลค่าอยู่ได้2ปีร่วงออกมาปุ๊บก็มากลายเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุไปแต่อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องผ่านเรื่องทำให้มันเชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยเอานวัตกรรมใส่ลงไปให้มันเป็นทางยุโรปเรียกเราว่าเป็น leaf letterแม้แต่สายเราตอนต้องใช้สายหนังจากเสื้อผ้ามือสองมามิกซ์เราจะไม่เอาวัสดุที่ไปทำร้ายสัตว์สายลูกค้าอยากได้เรื่องหนังฉันอยากได้หนังโอเคฉันต้องเอาเสื้อผ้ามือสองมาเป็นสายหนังเพื่อตอบสินค้า reuse reduce reuse มามิกซ์สินค้าเพื่อให้มันอิลิแกนต์มากขึ้นครับเคลียร์ครับจริงใจในอยากสนับสนุนด้วยคอนเซ็ปต์เนี่ยดีเห็นประโยคใน presentation หลายอย่างที่มันน่าจะหยิบขึ้นมาทำ marketing ได้นะคะเช่น fallen leaf becomes product
ใบไม้ที่ร่วงกลับกลายมาเป็นสินค้าหรือคำว่า culture move ไปได้ทั่วโลกเนี่ยสินค้าวัฒนธรรมที่สามารถไปได้ทั่วโลกอันนี้คือข้อมูลข้อความที่น่าสนใจกับพื้นฐานเบสิกของคอนเซปที่คุณปรเมศคิดมานะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้จะทำอย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ตลาดในบ้านเราคนไทยเนี่ยซึ่งมีค่านิยมอีกรูปแบบนึงซึ่งมันห่างจากอันนี้แบบคนละขั้วเลยใช่เลยครับทำยังไงให้เขาเปิดใจยอมรับเกลอยากถือแมนอยากใช้พี่เบิ้ลอยากซื้อเราอยากซื้อแบบนี้ทำยังไงที่มันจะต้องปรับตรงค่านิยมคนให้เปลี่ยนตรงนี้อันที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองตอนนี้ค่ะที่กำลังดูเนี่ยตัวนี้ดูแล้วโอเคเลยกลุ่ม stationery โอเคเลยแต่พอของที่คุณปรเมศนำมาพอเราดูแล้วแบบซิปเอ่ยลักษณะของดีไซน์เอ่ยเนี่ยมัน normal แล้วมันไม่ได้เตะตาเท่ากับของกลุ่มอื่นก็เลยกำลังอยากตั้งคำถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากไปแนวกระเป๋าหรือ mix ของการทำของอะค่ะอาจจะไปในแนวของพวก home decorate home decor เป็นหลักไหมถ้าเป็นตรงนั้นหรือกลุ่ม stationery ที่ทำแบบให้คนถือไปแล้วมันมีเรื่องเล่าพูดได้อันเนี้ยเราว่าน่าจะสำเร็จง่ายกว่าตัวนี้อันนั้นคือยุโรปใช่ๆแต่ตอนนี้เรากำลังพูดเชลฟ์บ้านเราถูกไหมคะคุณปรเมศเราต้องแยกโจทย์ในแง่ของร้านค้าปลีกนะฮะที่คุณบอกว่าจะขึ้นเชลฟ์นะฮะคุณจะมาวางในแผนกไหนครับถ้าในเมืองไทยนะครับคืออย่างนี้ถ้าเป็นที่อเมริกากับแคนาดาผมขายดีพอสเตชันนารีขายดีพอสฝรั่งชอบนิยมแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเป็นมันผู้ชายวัยทำงานอายุ25-35ที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศแต่ของผมมันเบาเพราะไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นต้องเดินทุกคนต้องใช้เพราะฉะนั้นก็จะขายดีรอเลยอันนี้อย่างนี้ครอบคลุมแม่บ้านญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสวยแล้วราคาที่คุณวางไว้เนี่ยแต่ละใบราคาเทียวเลยอย่างใบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้แล้วครับราคาปิดหรือส่งเราขายอยู่ที่650เพราะฉะนั้นคุณเผื่อ GP อะไรไว้หมดแล้วถูกไหมใช่แง่ของการตลาดนี่คือคุณเคยคุณทำรีเสิร์ชมาหมดแล้วว่ากลุ่มลูกค้าคนไทยนี่คือถ้าเกิดคุณวางเชลเนี่ยความคล่องตัวในการขายนี่คือมีแน่นอนถ้าเมืองไทยสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นของที่ชิ้นเล็กเพราะว่าคนไทยจริตยังไม่ได้ใช้ของนั่นไงเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องโฟกัสมาว่ากลุ่มไหนที่คุณจะเอามาวางเซลล์ถูกไหมครับคุณปอได้คุยกับทางองค์กร TCDC บ้างไหมครับวัสดุเราก็อยู่ TCDC 25ประเทศทั่วโลกวัสดุไม่เป็นไรเอาดีไซน์ครับดีไซน์ผมเคยเอาไปให้เล่นหลายรอบแล้วแต่ว่ามันยังแป๊กอยู่มันยังแป๊กเพราะเขาไม่อินเรื่องวัสดุหาหรือยังไงเขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจอาจจะพี่ชื่อผมเลยเพราะว่าบางทีเราบอกว่ามันเอาไปเล่นพุ่งตรงนะครับ Pinterest ลอยมาใส่หน้าผมอะPinterest ใช่กระเป๋า Pinterest ลอยมาใส่หน้าผมเลยคือถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปหาละอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบอกโจทย์ว่าผมต้องการวัยรุ่นยิ้มห้าง35ในเมืองไทยเหมือนกับญี่ปุ่นได้ไหมที่ใช้ของสินค้าที่จริตไม่ต้องบ้ายี่ห้อแต่ว่านี่คือสินค้าชั้นบอก value ตัวเราด้วยการใช้ของขึ้นรถไฟฟ้าแล้วถือกระเป๋าที่ใส่เอกสารแล้วขึ้นรถไฟฟ้ารู้สึกฉันภูมิใจกระเป๋าใบนี้ผมต้องการภาพตรงนั้นมากใช่ครับผมต้องการที่น้องเกลถืออยู่สีสวยมากใช่เป็นอินิโกใช่ใครให้สีอันนี้คะญี่ปุ่นครับกตาชิมะซังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคุณก็เห็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าสวยค่อยๆเก็บสีคุณปอสวยอันนั้นสวยตอนนี้เรากำลังทำคอนแทรคกับพราด้าอยู่สัญญาที่3นั่นไงเห็นไหมพราด้าด้วยมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากครับเอาละครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วว่าธุรกิจของคุณปอนะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่นะครับถ้าคณะกรรมการของเรานะครับกดปุ่มไฟให้เพียงแค่1ท่านนะครับสินค้านี้นะครับจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและมีโอกาสขึ้นอยู่ในเชลทั่วประเทศด้วยแต่ก่อนไปถึงคณะกรรมการครับเรามาถามตัวแทนของผู้บริโภคกันว่าจะเลือกหรือไม่เลือกครับแจ็คครับถ้าสินค้านี้อยู่บนเชลคุณจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าพร้อมมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับเฮ้ยทำไมกดเร็วจังเลือกอยู่แล้วครับเพราะไปเอามาแล้วเอามาแล้วครับจองไว้แล้วต้องบอกกันว่าคือแจ็คเนี่ยเพิ่งเคยรู้ว่ากระเป๋าเนี่ยนะครับก็คือใบกระเป๋าใบตองตึงเนี่ยคือมันลักษณะคือมันเบาแล้วมันจับแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่หนักมากเลยเพราะว่าบางทีกระเป๋าแบรนด์ดังๆอะไรมันอาจจะมีความหนักแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย
อาจจะต้องไปต่อยอดอย่างที่คณะกรรมการเขาบอกว่าทำยังไงให้คนไทยสนใจมันจะมีคนสนใจมากขึ้นกว่านี้ครับผมครับผมตอนนี้นะครับผู้บริโภคของเรานะครับก็เลือกไปแล้วนะครับเรามาลุ้นกันที่คณะกรรมการว่าจะเลือกหรือไม่เลือกคณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับด้วยความโดดเด่นด้านไอเดียการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากวัสดุในธรรมชาติและชูความเป็นไทยทำให้ได้ใจผู้บริโภคของเราไปในที่สุดแต่กระเป๋าใบตองตึงมิสเตอร์ลีฟจะคว้าโอกาสการขึ้นเชลฟ์ได้หรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเลยครับรายการนี้เป็นแมสนะครับณวันนี้คุณเห็นผลิตภัณฑ์คุณปอทั้งประเทศแล้วล่ะก็ต้องมีคนไทยที่อยากจะมาคว้าสินค้าของคุณปออยู่อันนี้ก็เชื่อแบบนั้นนะครับทางยุโรปเรียกเราว่าเป็น leaf letter ครับแม้แต่สายเราต้องใช้สายหนังจากเสื้อผ้ามือสองอยากให้ทุกคนแบบช่วยเหลือของวัฒนธรรมไทยเรานะครับเพื่อจะได้แบบไปสู่ต่างประเทศเยอะๆเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะแล้วที่พี่เขาไปขายเลยนะฮะจริงใจในอยากสนับสนุนด้วยคอนเซปต์เนี่ยดีเห็นประโยคใน presentation หลายอย่างที่มันน่าจะหยิบขึ้นมาทำ marketing ได้อันนั้นสวยอันนี้คนตอนนี้เรากำลังทำ contract กับ Prada อยู่สัญญาที่3นั่นไงเห็นไหม Prada ด้วยช่วงที่แล้วผู้บริโภคของเราก็ตัดสินใจเลือก Mr. Leaf สินค้าสร้างสรรค์จากใบไม้ที่ร่วงหล่นให้กลายมาเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดรักโลกไปแล้วแต่กรรมการของเราจะเลือกมิสเตอร์ลีฟหรือไม่มาลุ้นกันต่อเลยครับคณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับยังไม่กดอ่ะแต่เมื่อกี้นี้เอาไปดูนะคะชอบมากไม่เดี๋ยวก่อนนะฮะต้องค่อยอธิบายก่อนเริ่มที่พี่เบิ้ลก่อนคือผมขอผมในตัวแทนของคือผมไม่ใช่คณะกรรมการนวัตกรรมหรือคณะกรรมการโอท็อปอะไรผมมาในฐานะจัดซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปทำข้อมูลให้ชัดเจนมาก่อนว่าจะทำคอลเลกชันยังไงดีไซน์เป็นยังไงผมขอพูดในแง่ดีไซน์ก่อนนะครับว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับส่วนของพี่นะคะคือตัวพี่เองเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณปรเมศคิดเรื่องของการคอนเซ็ปต์ที่เห็นใน VTR เนี่ยดีมากเลยใช่ครับคือขอยืนยัน Fallen Leaf becomes productเอาคำนี้ค่ะมาเป็นตัวโบรตั้งชื่อดีมากเลยมิสเตอร์ลิฟบอกรู้เลยว่าคุณกำลังเป็นผู้รู้กระจ่างเรื่องใบไม้นะคะ leaf letter ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยเพียงแต่ว่าในส่วนของค่านิยมของคนไทยอาจจะยังไม่พร้อมขึ้นเชลฟ์รายการนี้เป็นแมสนะครับณวันนี้คุณเห็นผลิตภัณฑ์คุณปอทั้งประเทศแล้วล่ะก็ต้องมีคนไทยบางกลุ่มบางส่วนแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่มากที่อยากจะมาคว้าสินค้าของคุณปออยู่อันนี้ก็เชื่อแบบนั้นนะครับคุณเปิร์ลจะจับกลุ่มคนไทยแล้วบอกไปตรงไปที่น้องๆที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนั้นเขาเข้าถึงยากแล้วเขาก็จะมีอะไรแต่ถ้าวัยรุ่นอ่ะถ้าเขาว้าวแล้วก็จะว้าวเลยหาวิธีเหมือนใบแจ็คใช่ไหมว้าวเลยใช่ครับหาวิธีว่าจะให้กลุ่มนี้ว้าวกับสินค้ายังไงนะครับกดให้กำลังใจนะฮะเขาก็เห็นด้วยอย่างคณะกรรมการบอกจริงแล้วคือกดให้กำลังใจเพื่อว่าไปต่อยอดความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับที่ออกรายการความรู้สึกเหรอครับเราหลังจาก2เดือนแล้วก็อยู่กับญี่ปุ่นมา12ปีเพราะฉะนั้นวิธีพูดเลยคำคิดจะกลายเป็นคนฝั่งนู้นไปแล้วคือจะคิดเป็นสมการคิดเป็นคอนเซ็ปต์มากกว่าเราจะทำสินค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นพูดตรงว่าตั้งใจอันดับแรกตั้งใจขายให้คนไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าทีนี้พอทำไปทำมาเป็นฝั่งนู้นไปแล้วก็เลยต้องเป็นจริตฝั่งนู้นไปหมดเพราะฉะนั้นในอนาคตก็จะพยายามพัฒนาสินค้าให้โดนคนไทยครับให้มากที่สุดทั้งในเรื่องของดีไซน์และออกแบบนะครับครับเราทุกคนรออุดหนุนนะครับครับผมแล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยหลายๆคนเองก็รออุดหนุนสินค้าของมิสเตอร์ลิฟอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับครับเชิญด้านนี้เลยครับขอบคุณครับ
ับแรกเลยก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่ทั้งชอบสินค้าเราในเรื่องของวิธีคิดการนำเสนอแล้วก็ในเรื่องของการนำสินค้าที่ใช้ในคาแรคเตอร์ชัดเจนในเรื่องของวัสดุที่อยู่ในประเทศไทยโดยให้ตัวสินค้ามันโตในเรื่องของวัสดุแล้วก็ดีไซน์แต่ว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยต้องก็พัฒนากันต่อไปครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าให้ชัดเจนในประเทศไทยครับเพราะว่าสินค้าของมิสเตอร์ลิฟส่วนมาก 95% ทำส่งต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องปรับกลยุทธ์อีกเยอะเลยครับสำหรับตลาดในประเทศไทยครับจบไปแล้วนะคะกับสินค้าตัวแรกค่ะสินค้าตัวต่อไปก็มารออยู่แล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นแผ่นหอมปรับอากาศที่มาในรูปแบบของพระพิฆเนศว่าแต่ที่มาที่ไปของเขาจะเป็นอย่างไรดังน่าสนใจขนาดไหนเราไปรับชมวิทยาพร้อมกันเลยค่ะปาริชาจุฑานนพรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะเจ้าของธุรกิจแผ่นน้ำหอมปรับอากาศลูกพระพิฆเนศค่ะภายใต้แบรนด์ไมค์กาชาบายเบนาริชาค่ะตอนนั้นคุณพ่อมีปัญหาแล้วก็บอกว่าเอ้ยมาไหว้พระพิฆเนศกันพอขอไปปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณพ่อก็เหมือนสำเร็จเราเลยรู้สึกว่าทำไมเวลาเราขออะไรแล้วเราก็ได้เรารู้สึกว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จจริงๆนะจริงๆวันนั้นไปเดินตลาดแล้วไปเจอยูนิคอร์นเป็นแผ่นน้ำหอมแล้วเราอ่ะชอบยูนิคอร์นอยู่แล้วเราหันมาถามเพื่อนอีกคนนึงว่าเราทำแผ่นน้ำหอมกันดีไหมไปเดินเข้าบ้านปุ๊บแล้วหันไปเห็นพระพิฆเนศที่บ้านองค์ใหญ่ที่บ้านก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราทำพระพิฆเนศดีกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดตอนนี้แมคคาชามีทั้งหมด11แบบค่ะ11แบบ11กลิ่นเราจะใช้กลิ่นที่ไม่อ่อนไปไม่แรงไปแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบกลางๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบธรรมชาติสมมติว่าถ้าเป็นปางสามเสียนเราจะเอากลิ่นแบบไหนที่เข้ากับองค์ท่านการใช้งานมันก็มีระยะเวลาของตัวกลิ่นด้วยค่ะถ้าหมดแล้วส่วนใหญ่เลยเก็บสะสมไม่มีใครกล้าทิ้งเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นของมงคลฝากถึงคณะกรรมการด้วยนะคะฝากครอบครัวเล็กๆไมค์คาชาไว้ให้เราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยมากครับแล้วก็น่าดมมากๆเลยนะครับหมายถึงแผ่นน้ำหอมใช่ไหมคะครับเสียงเปลี่ยนไปนะคะพี่แบนค่ะครับผมก็สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะอยากจะรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงหน้าพร้อมนะครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีครับแต่คนที่นับถือพระพิฆเนศหรือพระแม่ลักษมีหรือเทพต่างๆเขาจะเขาจะมองของนี้แล้วมองบวกหรือมองลบอ่ะกลับมาลุ้นกันต่อครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีครับตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลของเรานะครับก็พร้อมมากแล้วครับไปพบกับคุณเบลปาริชาและคุณซิดเบนาซิดเจ้าของธุรกิจแผ่นน้ำหอมปรับอากาศพระพิฆเนศไมค์คาชาบายเบนาริชาครับผมอยากจะดมมานานแล้วครับว่าหอมพี่ไหนคะแผ่นน้ำหอมดีนะคะคว้าไม่ทันครับแต่แจ็คเองก็ให้กำลังใจเต็มที่ใช่ไหมครับวันนี้เหมาราคาเหมานี่มีอยู่ใช่ไหมครับกดรอเลยไหมคะใช่ไหมคะอันนั้นผู้เล่นผู้เล่นโอเคครับประจำที่ได้เลยครับค่ะทั้งสองท่านนะครับมีเวลา3นาทีนะครับในการพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการนะครับใช้3นาทีนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะเป็น3นาทีจะเปลี่ยนชีวิตของคุณและ3นาทีนี้นะครับจะพลิกธุรกิจของคุณที่เป็น The Best Seller ถ้าพร้อมสัญญาจับเวลามาครับเริ่มครับค่ะไมค์คาชานะคะก็เป็นแผ่นน้ำหอมในรูปแบบของพระพิฆเนศนะคะซึ่งเราเชื่อว่าเทพและมนุษย์เนี่ยยังมีอยู่ซึ่งกิเลสในการดำรงชีวิตอยู่เราก็เลยคิดว่าพระพิฆเนศเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จับต้องได้เป็นแบบเราสัมผัสถึงเป็นตัวแทนของความเชื่อความศรัทธาและเป็นในส่วนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะแล้วก็จินตนาการเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะจินตนาการรูปแบบของพระพิฆเนศเนี่ยมาในรูปเป็นในรูปแบบของแผ่นน้ำหอมซึ่งมันเป็นนวัตกรรมในส่วนของความหอมและความศรัทธาเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเกิดมาเป็นไมค์คาชา
ใบเป็นอาริชาค่ะแล้วก็พระพิคเนศเนี่ยเป็นเทพแห่งสากลนะคะก็คือคนที่รู้จักเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นเทพที่เชื่อว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะพี่เบลในเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะคะเราออกแบบเป็นการ์ตูนในรูปแบบพระพิคเนศบวกกับแผ่นน้ำหอมตอนนี้ไมค์คาชามีทั้งหมด11แบบ11กลิ่นนะคะแนวคอนเซปต์ก็คือเราออกแบบให้ตรงให้เป็นแบบในแบบจินตนาการของเราจะเป็นพระพิคเนศหรือเทพทุกพระองค์หรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถจับต้องได้และเข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะในเรื่องของกลิ่นก็คือเราจะเน้นกลิ่นที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็เป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมด้วยค่ะคือสิ่งรูปแบบต่างๆที่เราออกแบบมาเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เราออกแบบเองซึ่งมันเป็นแบบในจินตนาการของเราก็คือแต่ละคนที่แบบสร้างพระพิคเนศขึ้นมาหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็แต่ละคนก็มีรูปแบบของตัวเองซึ่งไมค์คาชาก็เป็นแบบหนึ่งค่ะที่เราจินตนาการออกมาแล้วก็เกิดมาเป็นรูปแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตรงหน้าที่นี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือกลุ่มเป้าหมาย target group ของเราก็จะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้าในประเทศก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือทุกสาขาอาชีพค่ะเพราะว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศกลุ่มเราจะมีกลุ่มตัวแทนของเราคือก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆเลยก็จะเป็นไต้หวันจีนญี่ปุ่นลาวอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งในเรื่องของสาขาอาชีพต่างๆนะคะที่เหมาะสมเราก็จะมีทางเลือกให้ที่แบบทำให้เลือกได้ง่ายขึ้นในส่วนของอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นพระพิคเนศปางลีลาหน้าตัดลีลาในเรื่องของศิลปินดารานักแสดงที่แบบว่าต้องใช้ศิลปะในการแสดงนะคะก็จะเป็นเทพองค์นี้ก็จะเป็นแผ่นที่เราแนะนำนะคะก็จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการแผ่นอื่นมีพี่วินแนะนำอย่างก็จะเป็นถ้าอย่างเป็นไมค์คาชาเลเวอร์นะคะเป็นปางบรมสุขคือจะเป็นปางที่เหมาะกับครอบครัวหมดเวลาครับจริงๆฟังแล้วเคลิ้มนะครับอยากให้สัก3ชั่วโมงได้เลยละกันนานไปใช่ไหมครับนานไปครับไปถามแจ็คดีกว่าไหมคะได้ครับดูท่าทางจะเคลิ้มเหมือนกันใช่แจ็คไม่เคลิ้มครับไม่เคลิ้มทำไมครับสงสารพี่เขาครับทำไมอ่ะคือเขาอาจจะดูตื่นเต้นอาจจะพูดแบบลำบากเดี๋ยวเราแลกไลน์แล้วคุยกันว่าอธิบายยังไงว่าเพราะว่าเราคนในวงการบันเทิงอยู่แล้วไงก็บูชาเทพองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆนะครับยอมรับเลยนะฮะแล้วก็จะได้ขึ้นเชลหรือว่าไม่ได้ขึ้นเชลเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวขอลองคิดดูก่อนรวมถึงคณะกรรมการด้วยนะฮะขอลองคิดดูก่อนครับได้ครับคณะกรรมการครับเป็นยังไงบ้างครับขันน้ำหอมน่ารักดีครับเริ่มจากว่าถ้าบอกว่าออกแบบมาจากจินตนาการเนี่ยถือว่าจินตนาการออกมาได้น่ารักแล้วก็พอมองภาพรวมของงานดิสเพลย์ตรงนู้นเนี่ยดูแล้วมันมีสตอรี่มีเรื่องราวน้ำหอมอยู่ได้นานกี่เดือนคะประมาณ20ถึง25วันค่ะตอนนี้วางขายอยู่ที่ไหนบ้างขายออนไลน์อย่างเดียวเหรอคะออนไลน์ค่ะตอนนี้เป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์อย่างเดียวเมื่อสักครู่พี่เห็นใน VTR ที่บอกว่าอันนี้เหมาะกันนั้นเหมาะกันเนี้ยทำไมไม่อยู่ในนี้แล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าถ้าพี่อยากรวยต้องเป็นพระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยน่าจะบอกว่าปางอะไรเหมาะวางได้ถูกคนมากเลยนะคะกําลังอยากรวยเลยปางเอนเตอร์เทนเมนต์เหมาะคือมันน่าจะมีคำอธิบายตรงนี้เพราะเราจะใช้ถูกว่ากาลเทศะไหนเนาะใช่สมมุติเกิดเราอยากให้ของขวัญคนเนี้ยเราต้องมานั่งท่องเหรอว่าปางนาคราชต้องไปตรงไหนอะไรเงี้ยให้ใครดีอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาวิจารณ์มั้ยคะว่าเอ๊ะอยู่ๆเอารูปพระพิคเนศมาแล้วแบบอย่างนี้มันแบบว่าไปไว้ในที่ต่างๆแล้วมันจะไม่ใช่บูชาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่มันไม่ได้มีการเบิกเนตรอยู่แล้วก็คงไม่ได้บูชาแต่คนที่นับถือพระพิคเนศหรือพระแม่ลักษมีหรือเทพต่างๆเขาจะเขาจะมองของนี้แล้วมองบวกหรือมองลบอ่ะปีกว่าๆเนาะที่เราทำมาไม่มีเสียงวิจารณ์เลยเรื่องตรงนี้เพราะว่าทุกแผ่นทุกกลิ่นเราผ่านพิธีอ๋อในส่วนที่กรรมการนั่นเรื่องสำคัญไม่พูดแน่ใช่ผ่านพิธีด้วยผ่านพิธีด้วยค่ะคือคเนศจตุรถีทุกปีที่บ้านจะบวงสรวงองค์พระพิคเนศทุกปีคือทำในช่วงที่เขามีช่วงเวลานั้นอ่ะจตุรถีเนี่ยนะคะเจตนาของเราอ่ะที่เราทำตัวเนี้ยอยากให้คนที่เขาได้ไปอ่ะครับเขาไปใช้ที่ไหนในบ้านในทั้งบ้านหรือว่า
ห้องพระห้องพระหรือว่าห้องแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเจตนาของเราคือต้องการให้คนใช้อะครับเข้าไปใช้ที่ไหนที่เราคิดกันก็ถ้าอย่างมีบางคนก็ถามเหมือนกันว่าลูกค้าถามว่าไปไว้ในห้องน้ำได้ไหมเราก็จะพูดไปประมาณว่าเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมดีกว่าแต่จริงๆแล้วก็ไว้ได้คือจริงๆเราท่านก็ยังมีกิเลสอยู่นะท่านก็ยังเนาะท่านเป็นเทพท่านไม่ใช่เชื่อความเชื่อไม่ใช่พระอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ใช่เทพเนี่ยเทพยังมีกิเลสอยู่อย่างสมมติว่าพระแม่ลักษมีก็ยังอยากให้ถวายกำไรอยากให้ถวายผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวถามต่อยอดจากคำถามเมื่อกี้ลูกถ้าสมมติว่าสมมตินะได้ขึ้นเชลจริงๆอ่ะลูกตัวเชลของหนูได้คิดกันไว้ไหมครับว่าจะต้องเป็นลักษณะออกแบบเป็นแบบไหนก่อนที่จะเอาผลิตภัณฑ์ product ของเราไปวางครับได้คิดกันเผื่อไว้ไหมครับในความคิดของหนูอยากให้เชลมีลักษณะเหมือนคล้ายๆเทวาลัยแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราจำลองเทวาลัยแล้วก็สแตนแยกออกมาจากตัว product อื่นๆถูกไหมครับใช่มันจะต้องอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของตัวรีเทลของแลนด์ลอร์ดนั้นเอาน้ำหอมเหยาะลงไปเพิ่มเนี่ยจะอยู่ได้ไหมจริงๆได้นะคะเพราะเคยลองทำเหมือนกันเคยลองทำได้ใช่ไหมแล้วมีน้ำหอมมีรีฟิลมั้ยมีน้ำหอมรีฟิลขายในอนาคตมีค่ะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทำก็คือปรับมันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วอีกอย่างนึงเรากลัวโดนก๊อปปี้เราก็เลยจะมีแบบสีขาวเมื่อก่อนคืนที่เราทำเป็นสีดำแปลว่ากลิ่น11กลิ่นนี้คือเป็นลิขสิทธิ์ของคุณถูกไหมใช่ค่ะจดลิขสิทธิ์เป็นจดลิขสิทธิ์หมดแล้วอ๋อโอเคไม่ทั้งกลิ่นกับดำมันจะต่างกันไงเรื่องก๊อปปี้คือเริ่มก๊อปปี้คือควรจะเริ่มแบบทำเป็นสีดำเหมือนของเราเลยอ่ะมีคนเริ่มก๊อปปี้แล้วด้วยใช่แต่ว่าคือลูกค้าก็จะกลับมาพูดกับเราว่าจะไม่เอาบอกมากกว่าไม่มีสตอรี่เลยของคุณเบลกับคุณซิดแบบเหมือนเรามีเรื่องเล่าคือเราทำจริงด้วยความที่เราทำอยู่กับเราไม่ได้หากินแต่เราทำเพราะเรารักแล้วเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะสัจจวาจาคือสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้เล่นกับความศรัทธาแต่เราศรัทธาเราเลยทำค่ะโอเคขอบคุณมากครับเอาละครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วว่าธุรกิจนี้นะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่นะครับก่อนไปถึงคณะกรรมการครับเรามาถามตัวแทนของผู้บริโภคครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าสินค้านี้อยู่บนเชลถ้าพร้อมเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับผมเนี่ยเป็นแฟนแผ่นน้ำหอมอยู่แล้วนะครับผมจะซื้อเนี่ยก็จะซื้อติดไว้ในรถนะฮะแต่ผมยังไม่เคยซื้อแบบนี้นะฮะเพราะยังไม่ได้เห็นตามท้องตลาดทั่วไปก็จะซื้อเป็นลายอื่นๆการ์ตูนเป็นหมีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่อันเนี้ยผมก็ต้องบอกเลยว่าที่กดเนี่ยอยากให้ไปพัฒนามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ดีทำให้คนหลายๆคนได้เห็นว่ามันเจ๋งจริงอะไรเงี้ยครับผมก็ขอเลือกไปก่อนว่าในอนาคตอาจจะได้ขึ้นเชลแน่นอนครับผมดูที่คณะกรรมการครับว่าจะเลือกหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับคณะกรรมการเลือกนะครับวันนี้นะครับถึง2ท่านเลยรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจค่ะเป็นก้าวแรกของเราเราได้คำแนะนำดีๆอยู่ครับถึงจะไม่กดแต่ก็รู้สึกว่าอิ่มกับคำแนะนำที่ท่านคณะกรรมการให้มาแล้วก็คิดว่าจะต้องเอาไปพัฒนาแน่นอนครับผมเรามาถามความเห็นของคณะกรรมการว่าทำไมถึงกดและไม่กดดีกว่าพี่โก้เริ่มก่อนสาวจ๋าที่ชอบไอเดียของพวกหนูนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจนะครับทีนี้เนี่ยคือพี่โก้ก็ลุ้นว่าให้ผู้บริโภคให้น้องแจ็คกดถ้าแจ็คกดพี่เชื่อว่าเขาเลือกแล้วพี่จะไม่เลือกเนื่องจากว่าด้วยแลนด์ลอร์ดของพี่โก้เองนะครับมันตอบโจทย์ค่อนข้างแมสแต่ว่าตัว product ของพวกเราเนี่ยครับก็พี่มองว่ามันเจาะจงกลุ่มจริงๆนะครับถ้ามันจะขึ้นเชลจริงๆเนี่ยมันจะต้อง
มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่พี่โก้ย้ำก็คือแม้แต่ตัวเชลที่เราต้องออกแบบตัวนั้นแล้วก็คือด้วยเซนซิทีฟเรื่องพวกนี้ครับพี่โก้มองในพาร์ทลูกค้าของพี่เองนะครับท่านจะใส่ใจในดีเทลเล็กๆเฮ้ยทำไมวางต่ำกว่าอันนู้นอันนี้อันนี้ทำไมคนเดินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือกลัวจะกำหนดไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับพี่โก้อาจจะคิดเผื่อท่านไปแต่ว่าพี่เชื่อว่ายอดขายพวกเราต้องดีขึ้นหลังจากวันนี้แน่นอนนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีและที่สำคัญคือให้ความสำคัญกับดีไซน์แพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วล่ะค่ะว่าควรเพิ่มอะไรบ้างอันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นในเชิงของความเป็นแมสใหญ่มากแต่เราก็มีช่องทางที่เป็นแนวแคตตาล็อกเป็นแนวทีวีเป็นแนวเว็บไซต์ที่เราคิดว่ามันกลายเป็นมาขึ้นเชลฟ์เล่าเรื่องราวได้นะคะก็อาจจะมีโอกาสต่อยอดกันครับจริงค่ะเจ๊เล้งค่ะของเจ๊เล้งก็คืออย่างที่พี่เป๊กกี้บอกคือมันแข็งแรงอยู่แล้วในตัวแบรนด์นะครับในตัวโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือดูจากยอดขายเนี่ยคือออนไลน์คุณแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ไปสื่อให้ลูกค้าที่ร้านรู้ว่าเรามีมาขายที่ร้านเจเล้งแล้วแต่ตอนเนี้ยขอกลับไปทำการบ้านก่อนว่าควรจะไปอยู่เชลฟ์ตรงไหนเพราะของที่ร้านเนี่ยมันมีอยู่ตรงแคชเชียร์น้ำยาปรับอากาศอะไรอยู่เงี้ยอยู่แล้วแต่เนี้ยคือต่ำไปหรือเปล่าสูงไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยขอกลับไปทำการบ้านก่อนกับจัดซื้อก่อนว่าเอ๊ะควรจะขายตรงไหนแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ยินดีครับยินดีไปขายที่ร้านขอบคุณมากค่ะว้าวจริงๆผมในฐานะผู้บริโภคนะครับก็รู้สึกว่าสินค้านี้น่าสนใจวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยครับขอบคุณค่ะเกียวครับเวลาของเราหมดแล้วครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับรวมไปถึงตัวแทนผู้บริโภคครับผมและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้เข้าชิงเชลของเราทั้ง2สินค้าครับผมและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีครับเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยทุกประเภทจากทั่วทุกภูมิภาคเลยครับถ้าอยากพรีธุรกิจของคุณนะคะส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะที่ thebestseller.th@gmail.com ธุรกิจของคุณอาจไปไกลกว่าที่คิดค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ทั้งหมด3ค่ะคณะกรรมการ2แล้วก็ผู้ตัวแทนผู้บริโภค1ได้คำแนะนำดีๆหลายๆอย่างให้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเราเป็นผู้รู้ในเรื่องของสินค้าของเราแต่ท่านเป็นผู้รู้ในเรื่องของแบบผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยว่าจะซื้อไหมถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทำแบบแนะนำว่าทำอะไรเพิ่มมาถึงจะแบบสินค้าเราจะแบบเป็นที่แบบเป็นที่น่าจดจำใช่ฝากถึงท่านผู้ชมทั่วๆไปนะคะที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็อยากให้นำผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเอามาออกรายการเพื่อจะได้รับคำแนะนำคำติชมเพื่อไปพัฒนาสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอย่างของไมค์คาชาก็ต้องขอขอบคุณทั้งคณะกรรมการแล้วก็หลายๆอย่างมากเลยท่านผู้บริโภคที่แบบสนับสนุนเรานะคะก็ยังไงก็ฝากไมค์คาชาไว้ด้วยนะคะพี่เบลก็ขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆกับไมค์คาชานะคะฝากไมค์คาชาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ไปอยู่ไหนมานี่เพิ่งทำปีนึงน้องก่อนหน้านั้นเราทำเห็ดค่ะฟาร์มเห็ดคือสับปะรดเนี่ยความหวานมันจะไม่สม่ำเสมอแล้วแต่ลูกคือสับปะรดเนี่ยถ้าเป็นสับปะรดปัตตวีนะคะจะมีช่วงรสชาติคงที่เหรอน้องใช้คำว่า original pen หมายความว่าทำเป็นเจ้าแรกเราถือว่าเราเป็นเจ้าแรกของ original yin pen ในรูปแบบที่ทันสมัยอะค่ะในรูปแบบที่ตอนพี่เรียนพี่ก็เขาก็เพ้นยินกันแล้วนะ